Hi guys, this is Pamis and welcome back to my channel. สวัสดีค่ะ Pamis นะคะวันนี้ Pamis จะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้ไปเป็น student assistant ที่ CS79 หรือว่า79 commission session ของ United Nations ASCAP ที่ United Nations Conference Center ที่กรุงเทพเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2023ที่ผ่านมานั่นเองค่ะจะเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยคอนเฟรนซ์ที่แบมไปเป็น Student Assistant นะคะก็เหมือนเขาจะจัดงานทุกปีแล้วก็เขาก็จะหานักศึกษาเนี่ยไปช่วยงานในคอนเฟรนซ์ค่ะซึ่งเขาก็จะหาไปหลายแผนกมากๆเลยก็จะรับหลักๆ4แผนกนะคะก็จะมี Registration Assistant Conference Room Assistant Protocol Assistant แล้วก็ Public Information Assistant ค่ะแต่ว่าเหมือนตอนที่เราไปมันมีแผนกงอกขึ้นมาอีก2อันถ้าจำไม่ผิดส่วนตัวแปมเองก็ถูกเลือกไปลงแผนก Public Information Assistant ค่ะซึ่งก็เป็นตำแหน่งอันดับหนึ่งที่เราสมัครไว้ด้วยก็ดีใจมากๆเลยขั้นตอนการสมัครนะคะก็เรารับรู้ข้อมูลมาจากเพื่อนที่ส่งเข้ามาใน LINE ให้แล้วก็สแกนไปแล้วก็ไปกรอกฟอร์มซึ่งเขาก็จะมีช่องที่ถาม experience ที่เราเคยทำมาด้วยค่ะตรงนี้นะคะสำคัญมากก็คือทุกคนถ้าเกิดทุกคนทำกิจกรรมมหาลัยอะไรอะขอให้ทุกคนถ่ายรูปไปด้วยเราจะมี evidence ไปยืนยันว่าเราทำสิ่งนี้จริงแล้วก็สำหรับ conferenceนี้ถ้าเกิดให้คำแนะนำใน experience ที่ใส่ไปเราแนะนำอยากให้ใส่เป็นประสบการณ์ที่เคยทำแบบ on site แบบว่าเรามีการติดต่อคนจริงๆแบบว่าต้องคุยกับคนเพื่อที่จะทำงานนี้ให้สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเพราะแบบคิดว่าเขาน่าจะมองหาคนที่มีประสบการณ์ทำงานกับคนมาก่อนแล้วก็สามารถรันงานไปได้แบบสมูทเราส่วนตัวเราก็เขียนประสบการณ์ที่เคยทำเกี่ยวกับ public relation ที่มหาลัยไปหลังจากนั้นประมาณสัปดาห์หนึ่งเขาก็จะติดต่อมาให้เราไปสัมภาษณ์เนาะเราก็เลือกวันสัมภาษณ์พอถึงวันสัมภาษณ์เขาก็จะส่งลิงก์มาเป็นวิดีโอคอลเนาะเราก็เข้าไปสัมภาษณ์กับเขาจากสัมภาษณ์ส่วนตัวไม่ได้ยากมากแค่ต้องสื่อสารให้เข้าใจเขาก็ถามเราว่าเรามีประสบการณ์การทำงานอันไหนไหมที่เราเคยทำมาแล้วมันเกิดข้อผิดพลาดแล้วเราแก้ปัญหานั้นยังไงแบบ problem solvingหลังจากนั้นประมาณ2สัปดาห์เราก็ได้อีเมลที่บอกว่าเราถูกคัดเลือกเป็น student assistant สำหรับอีเวนต์นี้คือแบบดีใจมากๆเพราะว่างานนี้ตอนปีหนึ่งอะเราสมัครแต่เขาแบบเขาไม่เรียกสัมภาษณ์ด้วยซ้ำทุกคนก็ถือว่าโหดอยู่เหมือนกันการแข่งขันก็ถือว่าสูงเหมือนกันแล้วก็มาถึงตอนทำงานเนาะก็ก่อนที่จะมีอีเวนต์มาประมาณ5วันก่อนที่จะมีอีเวนต์อาทิตย์นึงเขาก็จะเรียกเราไปปฐมนิเทศเพื่อที่จะแบบคุยงานกันว่าใครได้ไปอยู่ตำแหน่งอะไรเราก็ได้ไปอยู่ตำแหน่ง Public Information Assistant แต่ว่าตอนนั้นเหมือนเขาจะใช้ชื่อหนึ่งเป็น Communication and Knowledge Management Section Assistant ยาวมากเลยเขาจะเรียก CKMS กันจบๆแล้วหลังจากนั้นเขาก็พาเราไปดูรอบๆเวนูที่เป็น United Nations Conference Center นั่นแหละแล้วก็ดูว่าอะไรอยู่ตรงไหนเพื่อที่เราแบบถ้าเกิดมีคนมาถามเราว่าห้องน้ำอยู่ไหนเราต้องบอกได้แล้วมันเป็นงานที่แบบผู้นำประเทศอะไรประเทศอะจะมาร่วมงานกันเราก็เลยต้องแบบเป็น professional ให้มากที่สุดตอนบ่ายเราก็มีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมกับทีม CKMS ด้วยซึ่งเราก็แบบรู้สึกออเนอร์มากๆที่เขาแบบรับฟังความคิดเห็นของแบบ student assistant อย่างพวกเราแล้วก็ตอนมันเย็นๆเราก็ได้เข้าไปดู library ของแผนก CKMS ก็คือเป็นที่ที่เขาทำงานกันก็คือจะเป็นที่ที่ของทุกอย่างวางไว้ student assistant ที่อยู่ในแผนกเดียวกับเราอะมี5คนถือว่าเยอะกว่าแผนกอื่นเพราะแผนกอื่นมีแบบ 3-4 บางแผนกมี1คนทุกคนเหงาแทนทีนี้มาวันจริงละการทำงานของฝ่ายเราหลักๆก็คือเราจะถ่ายรูปให้กับ attendee ที่เข้างานถ่ายอยู่กับ photo booth ใกล้ๆกับ ASCAP Hall ชั้น2แล้วก็รับผิดชอบตรง publication booth ด้วยเหมือนกันเมื่อตอนเช้าทุกวันเนี่ยทีมเราก็จะไปเอาของที่ library แล้วก็เอาของที่เอาไว้แบบถ่ายรูป photo booth อะมาเซตอัพไว้ตรง photo boothไม่ว่าจะเป็นคอมหรือว่าแบบอุปกรณ์อะไรทั้งหลายเราก็จะมาเซตอัพแล้วก็หลังจากนั้นเราก็รอว่ามีแอทเทนดี้มาถ่ายรูปไหมถ้ามาถึงเราก็ถ่ายรูปให้เขากับกล้อง iPad ที่ทางทีมเนี่ยเอาไว้ให้พวกเราหน้าหลักเราก็ประมาณนี้แต่ว่าส่วนตัวเราเองได้แอสไซน์งานที่เป็นเกี่ยวกับถ่ายรีลของ Student Assistant ด้วยก็เลยมีรีลออกมาอันนึงนะคะอยู่บน IG ของ UNS Camp เลยก็นั่นแหละค่ะงานของทีมเรานะคะหลักๆก็มีแค่นั้นแหละมันอาจจะไม่ได้ดูเยอะแต่ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ add to the success of the event ก็งานนี้ก็คือกินข้าวฟรีด้วยชอบตรงนี้แหละแล้วก็พี่สตาฟที่ทำงานร่วมกับเราแล้วก็มีพี่ๆอินเทอร์ในแผนก CKMS ทำงานร่วมกับเราด้วยก็ถือว่า nice กันมากๆเลยนะคะ
ก็ประสบการณ์การทำงานที่ CS79 อันนี้นะคะก็ถือว่าได้เปิดโลกมากเลยการทำงานใน UN เนี่ยก็ถือเป็นความฝันของปามิสเองตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วก็การได้เข้าไปอยู่ใน UNCC จริงๆเนี่ยก็ถือว่า accomplish มากๆเลยค่ะสำหรับการรับสมัคร Student Assistant นะคะเหมือนเขาจะรับสมัครทุกๆเดือนประมาณมีนาคมอะค่ะก็อยากให้ทุกคน stay tuned เอาไว้ทางเว็บมหาลัยหรือว่าแชทกลุ่มมหาลัยอะไรทั้งนี้หรือว่าถ้ามีอะไรอยากรู้ก็ติดต่อเรามาทาง IG หรือว่าคอมเมนต์มาได้เลยนะคะก็ don't forget to like comment and subscribe แล้วก็ stay tuned to the next video บ๊ายบาย